องด้วยใจด้วยความจริงประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนนับตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561ที่นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สายรวม13คนได้ประสบอันตรายติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรัฐบาลได้รวบรวมสรรพกำลังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้ร่วมมือกันเสียสละอดทนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญประกอบกับกำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกทุกชาติศาสนาที่ส่งมายังประเทศไทยจนบัดนี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วรวมใช้เวลาทั้งสิ้น17วันส่งผลให้ผู้ประสบภัยทั้ง13คนและหน่วยกู้ภัยประสบความสำเร็จออกจากวนอุทยานถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยในยามที่ประชาชนประสบทุกข์ภัยเราได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆตลอดจนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยขอจงทรงพระเจริญพี่น้องที่เคารพครับผมในนามของรัฐบาลไทยต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งในความเสียสละและความมุมานะในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกองค์กรประชาชนจิตอาสาและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนทั้งองค์ความรู้กำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนกำลังใจและไมตรีจิตจากมิตรประเทศทั่วโลกจนทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าแม้ภารกิจจะยากลำบากและมีอุปสรรคกีดขวางมากมายเพียงใดแต่หากเรามีสติมีความมุ่งมั่นมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมอุปสรรคทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายได้แม้วันนี้ภารกิจจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ภาพของความร่วมแรงร่วมใจโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาจะยังคงอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของเจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญจ่าเอกสมานกุนันอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแห่งกองทัพเรืออาสาสมัครผู้สละชีพในการปฏิบัติการครั้งนี้อย่างสมเกียรติความเสียสละของจ่าเอกสมานจะเป็นต้นแบบแห่งความกล้าหาญและประทับในจิตใจของพวกเราตลอดไปในโอกาสนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนชาวต่างประเทศทุกประเทศประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพโดยทั่วกัน